ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ unbox ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องไพ่ชุดนี้นะคะ The Transparent Tarot นะคะชุดนี้เนี่ยจริงๆเรามีการ unbox ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆที่มีความสนใจอยากจะรับไพ่ชุดนี้กันละกันเนาะชุดนี้เนี่ยมันจะเป็น edition ที่2เขามีออกมา2เวอร์ชันละนะคะอันนี้เป็นเอดิชันที่2ก็คือกล่องมันเป็นแบบนี้เลยนะเอดิชันแรกนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครแบบอยากจะดูการรีวิวไพ่แบบเต็มๆก็สามารถไปดูอันบ็อกซ์ไว้ได้อันบ็อกซ์ได้นะคะเพราะว่ามีการอันบ็อกซ์ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นชุดที่2แล้วนะคะชุดที่2เขาก็ออกมาในแนวเรียกว่าเป็นกล่องแบบหนาๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากๆเลยหนักมากๆถ้าใครสนใจชุดนี้เนี่ยชุดนี้เราไม่ได้มีการอันบ็อกซ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะรับชุดนี้มันจะกลายเป็นมือหนึ่งไปนะคะเป็นอันซีลนะถามว่าข้างในอ่ะเราคิดว่าข้างในน่าจะคล้ายๆกันก็คือเป็นไพ่แบบโปร่งใสเอกลักษณ์ของไพ่ชุดนี้ความพิเศษของไพ่ชุดนี้ก็คือว่ามันมีความโปร่งใสเดี๋ยวยังไงให้ดูเนาะอันนี้ยังไม่ได้มีการแกะกล่องแต่อย่างใดนะคะนี่แล้วก็ต้องบอกว่าชุดของเขาเนี่ยไพ่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ขายหมดแบบค่อนข้างไวเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยชุด1น่าจะไม่มีแล้วเราคิดว่านะคะแล้วก็ในชุด2เนี่ยยังเห็นพอมีบ้างปรับรายต้องบอกกันก่อนว่าคลิปนี้ด้วยนะชุดนี้เนี่ยก็สงวนสิทธิ์ละกันจริงๆต้องบอกว่าสำหรับคนที่มีพื้นฐานในการอ่านไพ่มาก่อนแล้วน่าจะใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่มือใหม่เลยอยากจะสะสมโอเคได้ตามสบายแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้เรามีความรู้สึกว่ามือใหม่อาจจะค่อนข้างchallenge เนอะค่อนข้างแบบเรียกว่าท้าทายในการใช้ไพ่ชุดนี้ละกันนะคะเพราะว่ามันจะอ่านค่อนข้างยากเดี๋ยวดูว่ายากยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนิดนึงละกันนะคะก็แต่ว่าอันนี้ตามความชอบนะตามความแบบสนใจเลยนะคะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะค่อนข้างอ่านยากนิดนึงนะคะในสำหรับมือใหม่นะจะอาจจะค่อนข้างอ่านยากอันนี้เป็นคู่มือค่ะเขามีคู่มือมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็คู่มือเขาเนี่ยดีมากๆเลยคือหนามากๆเรียกว่าการเปิดอ่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราว่ามันอ่านง่ายดีนะคะแล้วก็เหมาะแก่การเอาไปอ่านได้อะค่ะคือการเปิดอ่านคือตัวหนังสือเนี่ยเขาทำออกมามันกว้างเนาะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านมันจะง่ายละนะแล้วก็ในส่วนของข้างในคู่มือนะคะเขาจะอธิบายวิธีการใช้ไพ่ของเขาเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสมัยที่เขาออกมาใหม่ๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างฮือฮามากๆเพราะว่ามันมีความแปลกดีนะคะแล้วก็ในคู่มือในกล่องเนี้ยก็จะมีนอกจากคู่มือแล้วก็จะมีตัวผ้าปูนะคะเนื่องจากว่าตัวไพ่เขาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นโปร่งใสดังนั้นเขาก็เลยแถมมาให้เผื่อว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีผ้าปูนะคะก็อาจจะใช้ผ้าปูของเขาได้ซึ่งผ้าปูของเขาเนี่ยจะมีความแบบเป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื่องจากผ้าปูของเราเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเนาะมันอาจจะทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นฉันแถมผ้าปูมาให้แล้วกันนะแถมผ้าปูมาให้ก็ผ้าปูเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาจริงๆมันเก็บค่อนข้างนานแล้วพอมันเก็บค่อนข้างนานมันก็อาจจะแบบว่า มีแบบเราไม่แน่ใจว่ามันเนี่ยมันจะยับแบบนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบอย่างนี้แล้วกันเนาะคงไม่เปิดมาทั้งหมดนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าไพ่เขากันก่อนจะได้เป็นการประกอบการพิจารณาว่าเพื่อนๆยังอยากจะใช้ไพ่ชุดนี้อยู่ไหมนี่ค่ะเวลารับไปก็เอาไปเช็ดอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจริงๆเราเช็ดแล้วล่ะก่อนที่เราจะเอามาอันบ็อกซ์แต่ว่าพอมันเนี่ยค่ะพอมันเก็บนานๆนะคะมันก็จะเริ่มเป็นรอยแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้ผ้าหมาดๆชุบน้ำเช็ดเขาเรียกอะไรนะผ้าหมาดๆเช็ดนะคะผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดใช่แล้วก็ เอาผ้าแห้งอีกหน่อยหนึ่งมันจะได้ไม่เป็นรอยนะคะคือต้องระวังการเป็นรอยนิดนึงแล้วกันแต่ว่าเนี่ยมันก็จะแบบพอมันเก็บนานๆมันจะมีแบบเหนียวนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบประมาณว่ามันซ้อนกันเนาะมันก็จะมีแอบเป็นลายนิดนึงนะคะก็มีความพิเศษคืออย่างนี้ค่ะมันใสเห็นไหมพอมันวางกับผ้าปูสีขาวเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เราเห็นภาพเด่นชัดขึ้นนะแล้วก็วิธีการดูไพ่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมหรือใช้วิธีการต่อกันแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคนนี้เอาถ้วยมายื่นให้กับคนที่กำลังแบบตีกันอยู่นะคะอารมณ์ประมาณชายหนุ่มนะจ๊ะมีผู้หญิงสองคนกำลังตีกันอยู่ชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มหรือเปล่าผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้ น่าจะผู้ชายนะไนท์ก็ผู้ชายเขาก็ยื่นถ้วยให้นะเธอเลิกตีกันเถอะอะไรเงี้ย ไม่รู้อันนี้เดาเอานะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไพ่มันจะใสๆแบบนี้นะคะก็สามารถเพื่อนๆเนี่ยก็บางทีอาจจะแบบเฮ้ยมันคืออะไรหรอนี่เขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกให้ก็คือ KN ก็คือ Night เนาะเนี่ยจะมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะ Night KN เนาะแล้วก็ข้างบนนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่ก็คือเป็นไพ่ถ้วยนะคะถึงบอกว่าเนี่ยเวลาเราดูไปนะครับด้วยความที่ถ้ามือใหม่นะก็จะมีความรู้สึกว่าแบบแหมไพ่ธรรมดาฉันก็จะดูยากอยู่แล้วและยิ่งมาเป็นไพ่แบบนี้นะคะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอาจจะยากนิดนึงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากต้องการความท้าทายนะคะก็ชุดนี้ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างเนี่ยค่ะอันนี้ทายซิคือไพ่อะไรนกฟีนิกซ์นะคะการเกิดใหม่เนาะนี่เห็นไหมไพ่ใบนี้น่าจะหมายถึงอะไร The World หรอนกฟีนิกซ์คืออะไรนี่คือผู้แต่งนะคะคุณเอมิลี่นะคือไพ่ชุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเขาคือปกติเวลาเราดูไพ่เราก็จะดูแบบประมาณแบบ3ใบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อ่านเรื่องราวประมาณนี้ค่ะทีนี้เขาก็เลยทำไพ่ชุดนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเอาให้มันมาซ้อนกันมันจะได้อ่านภาพจากในชุดเดียวกันได้เลยปึ้งเดียวกันแล้วมันก็จะเห็นภาพหมดเลยว่านี่มีตีกันแล้วก็มีนกฟีนิกซ์โผล่ขึ้นมาบอกว่าแกหรือตีกันเพื่อแย่งนกฟีนิกซ์หรือไม่ก็ตีกันเสร็จก็จบแล้วก็เกิดใหม่อะไรอย่างนี้คือมันก็จะเล่าเป็นเรื่องราวได้เลยในไพ่ชุดเดียวกันก็จะเห็นหมดเลยว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นในหน้าไพ่เนี่ยค่ะแทนที่จะต้องไปดูแบบถึง3ใบอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีสอนวิธีการอ่านด้วยนะสอนวิธีการอ่านแบบซ้อนกันแล้วก็มีการซ้อนกันหลายๆแบบนะคะบางทีก็อ่านแค่2ใบก็มี3ใบก็มีแต่เขาก็บอกว่ามันก็ไม่อยากจะให้แบบอ่านเกินใบสมมุติว่าแบบ4-5ใบอะไรเงี้ยซ้อนกันแล้วเราอาจจะอ่านแล้วงงแทนที่จะได้ความหมายที่มันได้รายละเอียดเยอะขึ้นกลายเป็นว่าอ่านแล้วงงไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะเขาก็แนะนำว่างั้นเธออ่านแค่นั้นเถอะนะคะเห็นไหมเอานกฟีนิกซ์นะคะแล้วก็มีซ้อนด้วยนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ judgment เนาะทำไมเราแปลว่าการเกิดใหม่ไม่รู้ นกฟีนิกซ์เนาะAlso sometimes called Eon นะคะ The traditional judgment cards are featured by biblical looking scene นะคะเหมือนนกไฟเนี่ยนะนกไฟคือไอ้นกเนี่ยนะคะนกไฟบางทีเขาก็จะเรียกว่า Eon นั่นเองนะคะ Eon เนี่ยนะคะเป็น traditional judgment card นะmessage หนึ่งก็คือเรื่องราวของการ rebirth ก็ได้นะเนี่ยการเกิดใหม่ก็ได้เห็นไหมนี่อาจจะเกิดการเกิดใหม่เปลี่ยนผ่านโดยการที่มีการแบบไปเปลี่ยนผ่านอะไรมาไปเจออะไรมาหรือไปเจอแบบอาจจะเป็นถ้าพูดถึงกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยคือมันเจออันนี้มันก็เลยต้องแบบจบเหตุการณ์นี้แล้วก็เพื่อจะเจออันนั้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของ judgment เนาะอันนี้ใบนี้ judgment เนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดว่ามันไปซ้อนกันแบบนี้มันจะแปลความหมายยังไงนะคะ เป็นอีกหนึ่งไพ่ที่รู้สึกมันค่อนข้างแปลกนะคะสำหรับชุดนี้ The Transparent นะแล้วมันมีความใสค่ะเพราะมันมีความใสเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบในการอ่านไพ่เนี่ยมันก็มีความสนุกสนานมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูอันอื่นด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ไพ่ใบนี้จะเหมือนเห็นไหมเมื่อกี้เราแอบเห็นในไพ่ชุดใหม่ของเขาก็จะมีนั่นนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูชุดนี้นี่เห็นไหมไพ่ชุดนี้ก็จะเหมือนกับใบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันอาจจะคล้ายๆกันก็ได้นะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยจะใช้เป็นหมายเลขเลยจะไม่ได้ใช้เป็นเลขโรมันนะคะจะใช้เป็นแบบเลขโรมันจะใช้เป็นตัวเลขแบบเขาเรียกอะไรนะอาราบิกเหรอ ลืมเลือนไปหมดแล้วนะคะก็จะเป็นตัวเลขเลยนะคะก็เป็นเลข2แบบนี้เลยนะคะก็อย่างที่นี่ก็มันก็อาจจะทำให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะชุดนี้ก็คงจะปรับปรุงมาจากชุดนี้แหละแต่ถ้าใครชอบแบบ traditional ชอบแบบดั้งเดิมของเขาเลยนะคะก็ตัวไพ่ชุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความสนใจของเพื่อนๆเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าไพ่กันนิดนึงก็ได้นะคะนี่ใครที่แบบว่าอยากจะทดลองฝีมือตัวเองเนาะขยับขึ้นอีกเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูชุดนี้ก็ได้นะแปลกดีแล้วก็ด้วยความที่เขาขายไอเดียค่ะไพ่ชุดนี้เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากๆเลยสูงจริงๆค่ะเราดูแล้วเรายังตกใจตอนที่แบบไปตามหาไพ่ชุดนี้นะคะเห็นมีบางช่องรีวิวไว้แล้วเราสนใจก็เลยแบบไปตามดูตอนนั้นนะเนาะนานแล้วนะคะไพ่ชุดนี้ออกมานานละน่าจะปีไหนอะนานแล้วอะหาไม่เจออนานแล้วปี2019นะคะก็ประมาณสัก2 ปีมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วนะคะอันนี้คือแบบสมัยนั้นนะคะที่ซื้อมานะคะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถส่งต่อให้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไปให้ใน IG นะคะเพื่อนๆสามารถไปตามใน IG ได้นะคะนี่จะแอบงงนิดนึงไหมเนี่ยแต่แบบมันก็เก๋ๆดีคือแบบแปลกดีนะคะเนี่ยอันนี้เป็น4 เหรียญนะคะ4 เหรียญเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนาะเนี่ยค่ะ4 เหรียญนะ4 เหรียญมาซ้อนกับ9 ดาบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ดูบางทีเขาอาจจะซ้อนแบบนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นThe World เนอะใช่ไหมอุ้ยขอโทษไม่ใช่ The World มาจากไหน The World ดูแบบตรงเป้าตรงประเด็นมากๆเลยนะคะนี่ใบนี้สวยนี่ต้องเป็นแนวนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับชุดนี้เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาได้ด้านใต้คลิปได้เลยนะคือเราอยากรู้เหมือนกันว่ามีพอทุกคนเห็นตัว ชุดนี้ค่ะมีความเห็นยังไงมีความรู้สึกว่ามันยากง่ายหรือว่าใช้ได้ใช้ดียังไงนะคะบางคนอาจจะมีชุดนี้แล้วนะคือถ้าเกิดว่าพ่อหมอแม่หมอที่แบบใช้ไพ่มานานๆอ่ะเราคิดว่าชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ challenge พวกเขาเหล่านั้น มากๆเลยนะคะก็คิดว่าบางคนอาจจะมีชุดนี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเรามองว่าเฉพาะกลุ่มคือด้วยความที่ราคาเขาค่อนข้างสูงก็อาจจะทำให้มีหลายๆคนที่แบบถอยไปเลยนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้แต่ว่ามันมีความเก๋มันมีความแปลกในตัวค่ะถ้าเกิดว่าใครพอมีเวลานะแล้วก็พอที่จะอ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไพ่ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจมากๆเลยที่อยากจะแนะนำให้ลองดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่คนแต่งเนี่ยหรือคนที่ทำไพ่ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างมีไอเดียที่แบบแปลกดีคิดได้ยังไงวะเนี่ยทำไพ่ชุดนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เพื่อนๆลองดูนะว่าถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะวันนี้เราก็เอามาให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่มีความประสบความสำเร็จมีความสดใสมีความแบบว่าโหเนี่ยต้องทำให้แบบเหมือนกับจุดประกายไฟนะแล้วมันจะทำให้นำไปสู่ความสำเร็จได้ในไม่ช้านั่นเองโอเคก็ในส่วนของคลิปนี้คงเอาไว้ประมาณนี้เนาะมาแนะนำแล้วก็มาส่งต่อไพ่ในชุดที่ชื่อว่า The Transparent นะคะ The Transparent Tarot นะชุดนี้เป็นไพ่โปร่งใสค่ะก็สามารถที่เขาเรียกโปร่งใสอะนะคะโปร่งแสงโปร่งใสเนี่ยนะคะชุดนี้มีทั้งสองเวอร์ชันเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชุดที่แบบยังไม่ได้มีการแกะกล่องแต่อย่างไรก็จะเป็นชุดที่edition ที่2นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันมีการ unbox ไปแล้วนะคะก็ชุดนี้ Transparent Tarot ชุดที่1นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักถามกันเข้ามาได้ในผ่าน IG เนอะในส่วนของ IG แล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้คงเอาไว้ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ